คือว่าเรื่องใกล้ๆเนี่ยมันจริงแต่เรื่องไกลๆมันเลือนลางอะไรในทำนองนี้มันไม่ค่อยจะจริงพ่อธรรมาเคยทำมาแล้วอย่างการระลึกชาติผลหลังเอ่ยอะไรต่ออะไรอย่างนี้อย่างเห็นเป็นภาพมันก็จะจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรในทำนองนี้มันไม่ชัดอย่างที่เราทำแบบโลกุตระฌานของเราโลกุตระฌานของเราเนี่ยมันจริงมันกระจ่างนี่ยิ่งพูดเข้ามาถึงในเรื่องโลกุตระฌานกับโลกิยฌานโลกิยฌานเนี่ยพูดถึงฌานของโลกีที่เขาทำกันหมายถึงฌานของพวกฤาษีเนี่ยอาตมามาสังเกตในการกระทำตั้งแต่เริ่มต้นเข้าไปเลยไม่มีจุดเจตนาเพื่อต้องการจะเพิกถอนอาสวะกิเลสตัณหาไม่มีจุดเจตนาต้องการที่จะทำลายภพของจิตแม่แต่นิดหนึ่งไม่มีเลยต้องการเจริญฤทธิ์พอดำเนินเข้าไปก็อย่างที่อาตมาว่าคิดดูเพียงแค่จะว่าเพ่งนิมิตอย่างจะเป็นวงกลมของกสิณก็ตามหรือจะเป็นน้ำก็ตามพอเพ่งจุดมุ่งประสงค์ต้องการอยากจะให้นิมิตเป็นอุคหะคำที่ว่าอุคหะมันติดตานั่นเองหลับลงก็เห็นลืมตาขึ้นก็เห็นหลับลงก็เห็นคงที่เรียกว่าอุคหะเป็นภาพนิมิตที่ติดตาที่นี่เล่ากันมาถึงปฏิภาคนิมิตก็ขยายตัวได้สั่งให้ขยายขยายได้หดก็หดได้ขยายก็ขยายได้หดตัวก็ให้หดได้ในนิมิตอันนั้นให้โตออกแล้วก็ให้วงของนิมิตแคบเข้าอะไรทำนองนี้เขาเรียกว่าปฏิภาคหรือสามารถบังคับให้หมดได้ก็หมดนามที่สั่งตามที่บังคับจุดประสงค์เพื่ออะไรความต้องการก็ต้องการอยากจะให้มีอิทธิฤทธิ์คือต้องการอยากจะให้ตัวเบาหรือต้องการอยากให้เหาะเหินเดินอากาศได้ในขณะนี้ที่การเหาะเหินเดินอากาศได้จุดเจตนาต้องการคือยังไงจุดเจตนาต้องการหนึ่งในบรรดาหมู่คณะที่ร่วมคณะกันเขาจะได้อัศจรรย์ว่าเราทำได้เนี่ยเป็นสิ่งที่พอใจอยู่แล้วสองเราจะเป็นผู้มีลาภสักการะเนื่องจากเราเป็นผู้อัศจรรย์เพราะแสดงฤทธิ์ได้สรุปแล้วให้ได้ใจความอย่างง่ายมันอยู่ในกำลังของลาภสักการะพูดแล้วคือว่ากามครอบหรืออยู่ในขอบของกามโดยตรงทำเพื่อกามในขณะนี้ทำที่กามได้แก่กามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยกามคุณ5คือว่าสิ่งที่ต้องการไม่นอกเหนือไปจากกามคุณเลยมันอยู่ในกามคุณ5เหล่านี้จึงเรียกว่าอยู่ในขอบแห่งกามคุณมันทำเพื่อกามไม่ใช่ทำเพื่อหนีกามทำเพื่อสะสมกามให้มากขึ้นเท่าที่อาตมาได้ทำและสังเกตก็เป็นอย่างนี้หรือหมู่คณะทั้งหมดที่มองๆดูแล้วก็อย่างเดียวกันที่นี่ดูตามตำนานที่เขาแนะนำไว้และอาตมาดำเนินตามหลักสูตรที่ทำไปแล้วมันก็ได้รับผลดีจริงอยู่แต่ความตั้งใจของเราไม่ได้จังตั้งใจไว้เพื่อต้องการจะทำลายกามเลยเมื่อหากไม่ตั้งใจไว้เพื่อจะทำลายกามมันก็ไม่มีทางที่จะทำลายกามมีแต่บำรุงกามอย่างเดียวส่วนรูปฌานก็ได้เพียงแค่ที่ว่านะเอาส่วนน้ำมากำหนดเพื่อต้องการจะดำดินได้เหมือนกับโจรลงทะเลหรือโจรลงน้ำหมายความว่าให้มองเห็นแผ่นดินเหมือนกันกับน้ำโจรลงไปก็ดำหายไปเลยนั่นเป็นจุดหนึ่งแล้วก็จุดหนึ่งซึ่งเพ่งวงกลมของกสิณก็ต้องการจะขยายวงกลมของกสิณให้กว้างแล้วก็สั่งให้หดตัวเข้าแล้วก็ดับเข้ามาเป็นส่วนกายเอากายทดลองขยายให้โตแล้วก็บังคับให้เล็กขยายให้โตบังคับให้เล็กเล็กลงไปแล้วให้เบาเบาแล้วก็ลอยนี่ก็ต้องการให้หอก
ป็นอิทธิฤทธิ์เพื่อบินบาทได้สะดวกสบายหรือแสดงฤทธิ์ได้เพื่อคนจะได้อัศจรรย์เขาจะได้ต้องการนี่เป็นจุดอันเมื่อหากเอาแต่ละอย่างเอาแต่ละอย่างมาทดลองซึ่งเอากายทดสอบท่านเรียกเขาเรียกว่ารูปฌานของฤาษีส่วนอรูปฌานของฤาษีคือว่าทำลายกายคือว่าเพ่งให้โตแล้วก็ให้เล็กผลสุดท้ายเพ่งให้หมดไม่มีก็หมายความว่าไม่มีปรากฏว่าไม่มีมีความสำคัญว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวผู้รู้คือจิตสิ่งทั้งปวงให้รับรู้จากจิตหมายความว่าเอาจิตไปรู้เลยไปรู้สิ่งนั้นไปรู้สิ่งนี้หรือแสดงฤทธิ์แสดงเดชก็เป็นส่วนทางจิตเป็นพลังของทางจิตสติสั่งให้ปรากฏอย่างนั้นอย่างนั้นแต่แล้วก็อยู่ในขอบเขตของกามเหมือนกันไม่มีพ้นไปเลยก็ทำเป็นลำดับไปเพราะนั้นจึงว่ารูปฌานกับอรูปฌานของเขาผิดกันแต่เพียงแค่ที่ว่าอิทธิฤทธิที่ปรากฏขึ้นมาในทางกายเรียกว่าเป็นกำลังของรูปฌานหรือเป็นผลของรูปฌานเมื่อทำลายกายเสียได้ไม่มีกายเป็นความรู้เกิดขึ้นในทางจิตเป็นนิมิตหรือกำลังเกิดขึ้นในทางจิตหรือว่าฤทธิ์เกิดขึ้นในทางจิตเขาก็เรียกว่าอรูปฌานคือเป็นกำลังของอรูปฌานหรือเป็นผลของอรูปฌานหรือเป็นผลไปจากอรูปฌานก็มีอย่างนี้ที่เราจะมองเห็นได้ชัดตัวพวกเรานี้แม้แต่อยู่ในฌานสมาบัตินี่นะซึ่งเป็นฌานโลกีเนี่ยเสื่อมได้ง่ายๆไม่มีทางละกามได้เลยต้องรักษาไว้อย่างเข้มแข็งเถอะนะพอจิตออกแวบไปต่อภายนอกตกเลยตัวอย่างสามเณรองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มากแม้พระมหาเถรและเจ้าเป็นอาจารย์ของท่านจะไปไหว้เจดีย์ไม่มีดอกไม้เขาก็เหาะไปสู่ป่าหิมพานต์ไปเก็บดอกไม้มาถวายพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ในเมื่อพระผู้เป็นเจ้าจะไปบิณฑบาตเขาก็ต้องรีบเหาะไปก่อนเอาบาตรไปรออยู่ที่ประตูบ้านพอพระมหาเถรและเจ้าไปถึงเขาก็ถวายบาตรแล้วก็บิณฑบาตเขาทำอยู่อย่างนี้เสมอต่อมาวันหนึ่งมีนางกุมาริกาเป็นลูกสาวของช่างผูกเขามาเก็บดอกบัวเขาร้องเพลงเหาะไปกำลังอยู่ในฌานแท้ๆเหาะอยู่บนอากาศนะพอได้ยินนางกุมาริกานะร้องเพลงนะมีความกำหนัดพอใจในเสียงตกพุ้เลยคุณตกทันทีเลยตกจากอากาศลงมาด้วยกำลังของฌานที่ฌานที่เสื่อมยังไม่หมดเลี่ยงเลยโชคดีตกไม่ถึงหนองนะมันไปตกข้างๆหนองแต่ก็ไม่เจ็บแต่แล้วก็ขอเดินร่วมนางกุมาริกานางกุมาริกาเขาก็บอกอะไรต่อหลายๆอันหลายอย่างเขาบอกเขาเป็นคนจนท่านเป็นสมณะผู้ประเสริฐท่านสบายแล้วท่านดีแล้วท่านเป็นผู้มีฌานเป็นเครื่องอยู่ไม่น่าท่านจะมาเป็นอย่างนี้เลยอะไรก็อธิบายให้ฟังหลายอย่างผลสุดท้ายอยู่ไม่ได้ก็เลยลาสึกก็เลยไปอยู่กับนางกุมาริกาลูกสาวช่างผูกนี่เป็นอย่างนี้หรือจะเล่าอีกฤาษีตนหนึ่งเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพราณสีมาโคจรที่ขาจารย์ที่เมืองพราณสีทุกวันต่อมาพระเจ้าพราณสีไปสงครามก็ได้สั่งอัครมเหสีไว้ว่าให้อุปถัมภ์พระผู้เป็นเจ้าของเราพอดีวันนั้นฤาษีก็เหาะมาจากอากาศเหาะมาอัครมเหสีของพระเจ้าพราณสีก็ออกมานอนอยู่ที่เตียงข้างนอกพอมองเห็นพระผู้เป็นเจ้าอยู่บนอากาศก็รีบลุกผ้าหลุดเป็นเหตุให้มีความกระสันกำหนัดแม้แต่อยู่ในฌานแท้ๆยังมีความกำหนัดได้ตกหัวทันทีเลยนั่นก็ดีตกขนาดนั้นอันนี้เรียกว่าฌานโลกีเพราะว่าอยู่ในขอบเขตของกามเมื่อเห็นแล้วต้องเกิดถ้าไม่เห็นนั่นไม่เป็นไรเพราะนั่นโลกุตระฌานกับโลกียฌานไม่เหมือนกันแม้แต่นิดหนึ่งเมื่อหากอยู่ในโลกุตระฌานแล้วรับรองว่าไม่มีอะไรเลย
แม้แต่ถอนออกมาจากโลกุตระฌานแล้วผู้ที่ถึงซึ่งฌานอันไม่เสื่อมก็รับรองว่าไม่มีอะไรมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีอยู่เสมอมีนิพพิทาวิราคะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายของผู้ถึงซึ่งโลกุตระธรรมชั้นสูงแต่สำหรับโลกุตระธรรมชั้นต่ำอย่างโสดาปัตติผลบุคคลผู้เข้าถึงปฐมฌานแล้วอันนี้ก็มีขอบเขตด้วยคำที่ว่ามีขอบเขตเนี่ยไม่โลดโผนไม่อย่างคนธรรมดามีขอบเขตแล้วก็ต่อไปเจริญขึ้นก็เป็นอันว่าหมดไปก็หมดก็เป็นอันว่าเข้าสู่นิพพานได้นี่ก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อมาแยกกันถึงโลกุตระฌานกับโลกียฌานแล้วอยากจะพูดถึงว่าโลกียฌานเนี่ยเมื่อความเป็นอยู่ก็เป็นอยู่อย่างนี้เจตนาที่ทำก็มีเจตนาเพียงแค่นี้จะเข้าไปสู่พรหมโลกได้ด้วยอาการยังไงก็ไม่มีหรือจะมองให้ลึกเข้าไปอีกอย่างผู้ที่ทำฌานสมาบัติจบแล้วก็มีการเจริญเวทวิธีการเจริญเวทของฤาษีเขามีลูกประคำ108 ลูกเขาก็มีคาถาเจริญคาถาเจริญก็ไม่ได้มุ่งมรรคไม่ได้มุ่งผลไม่ได้มุ่งความสมาธินั้นให้เป็นไปเพื่อการทำลายอาสวะกิเลสตัณหาต้องการความศักดิ์สิทธิ์ในเวทมีสติผูกมั่นแล้วก็บริกรรมนั้นอย่างสมมติการเจริญเวทจะเป็นสูตรไหนก็ตามเขาเจริญแล้วเขาก็เจริญจบหนึ่งเขาก็นับเลยไปลูกหนึ่งพอเจริญอีกจบหนึ่งเขาก็ไปอีกลูกหนึ่งเจริญอีกจบหนึ่งเขาไปอีกลูกหนึ่งโดยมากแต่ละบทเนี่ยเขาเอาถึง108 จบบางทีเขานั่งเจริญกันอยู่ตลอดคืนก็มีบางทีทั้งวันทั้งคืนก็มีบางทีเข้าไปนอนถึงอาทิตย์หรือ15 วันก็มีเขาก็ทำกันอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปบางทีพวกก็พักผ่อนจุดประสงค์ของการเจริญเวทต้องการอยากจะให้เวทนั้นศักดิ์สิทธิ์เมื่อความศักดิ์สิทธิ์ในเวทมีแล้วเขาเอาไปเพื่อประสงค์อะไรเมื่อคนเขาต้องการอยากจะให้แก้ไขในเมื่อเขามีสิ่งต่างๆปรากฏเกิดขึ้นมีความเสนียดจันไรหรือมีเคาะมีเห็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่เถอะเขาต้องการอยากให้พราหมณ์หรือฤาษีมาแก้ไขให้เขาก็เอาบทเวทที่เขาเจริญด้วยกำลังของสมาธิทำให้เวทสติเขาเอาเวทชนิดนั้นแหละที่เขารักษาไว้มาเจริญแล้วก็ต้องการอยากจะให้บุคคลผู้มีเคาะเห็นอันนั้นมีความสวัสดิภาพพ้นไปเสียจากเคราะห์จากเข็มเราก็มองเห็นกันชัดๆอยู่จุดประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างมองชัดประจักษ์ที่สุดก็มีกันเพียงแค่นี้เมื่อหากมีเพียงแค่นี้จนกระทั่งองค์ฌานก็ดีวิธีทำสมาธิเป็นไปเพื่อฌานก็ดีวิธีทำสมาธิเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของเวทก็ดีเรามองเห็นกันชัดประจักษ์อย่างนี้พวกนี้เมื่อแตกตายทำลายขันแล้วจะไปเกิดในพรหมโลกได้ยังไงลองคิดดูอาตมาว่าไม่มีประตูแต่แล้วเขาบอกว่าอยู่รูปฌานก็สามารถไปเกิดในพรหมโลกท่านรูปประพรมเมื่อเข้าไปถึงอรูปฌานก็มีความสามารถที่จะเข้าไปสู่อรูปฌาน4ได้อันนี้รู้สึกว่ามันเอาเข้ามาเชื่อกันกับทางพุทธศาสนาไปแต่สำหรับทางพุทธศาสนานั้นพอฟังกันรู้เรื่องเพราะเป็นโลกุตระฌานตั้งแต่เริ่มต้นลงมือกระทำก็ต้องการอยากให้มีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากภพจากชาติมาแน่อยู่แล้วพอทำสมาธิจิตตัวอย่างพวกเราทำเดี๋ยวนี้ลงมือปักหลักเราก็มีสติจับมั่นอยู่ที่จิตเมื่อเรามีสติจับมั่นอยู่ที่จิตก็มุ่งต้องการจะประหารหรือทำลายหรือปฏิวัติซึ่งจิตมันกระเสือกกระสนหรือเป็นไปโดยธรรมชาติพูดอย่างง่ายเรียกว่าทำลายธรรมชาติของจิตจิตจะคิดไปโดยธรรมชาติไปต่ออารมณ์โดยธรรมชาติจะเป็นสิ่งใดทั้งหมดซึ่งมันไปโดยธรรมชาติจะพยายามปฏิวัติหรือต่อสู้ไม่ให้เป็นไปโดยธรรมชาติเลยเพราะเหตุนั้นจึงว่า
การกระทำสมาธิจิตของเราเราสร้างสติมาเพื่อปฏิวัติธรรมชาติของจิตเพราะว่าจิตเป็นไปโดยธรรมชาติอย่างที่เราเคยรู้มาในทางที่รักก็ไปโดยธรรมชาติในทางที่ชังก็ไปโดยธรรมชาติโดยไม่มีกำลังสติเข้าไปพิสูจน์หรือกลางกั้นมันเป็นไปโดยธรรมชาตินี้รู้สึกมันมีความเสียหายมากเรามองเห็นจนกระทั่งว่าเรามีภพเรามีชาติเรามีเกิดเราได้รับความทุกข์เรามีแก่มีเจ็บมีตายก็เนื่องจากเราให้เป็นไปโดยธรรมชาติของจิตมันจึงมีภพมีชาติมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายสุขบ้างทุกข์บ้างเรามองเห็นชัดแล้วเราจึงได้ทำสมาธิได้สร้างสติขึ้นให้มากเพื่อทำลายธรรมชาติของจิตที่นำพาให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเราเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้เมื่อหากเราทำการปฏิวัติธรรมชาติก็เท่ากันก็ว่าทำลายภพของจิตหรือทำลายอาสวะกิเลสตัณหาโดยตรงไม่ต้องสงสัยเมื่อหากเราทำอย่างนี้อยู่เสมอแล้วเมื่อเข้าไปถึงฌานสมาบัติเลยจากอันดับสมาธิที่3เรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือจะย้อนมาพูดแค่ที่ว่าอัปปนาสมาธิก็ได้กระแสแล้วได้กระแสของโสดาเมื่อเราถึงซึ่งโลกุตตรฌานองค์ที่1เรียกว่าปฐมฌานก็มีทางแล้วที่จะมองเห็นโสดาบันบุคคลขึ้นมาแต่ยังไม่เต็มประตูเมื่อเราเจริญจนช่ำชองมองเห็นความเคลื่อนไหวของจิตไปชัดตัววิตกไปยังไงวิจารณ์ถึงเหตุผลจิตจำนนด้วยเหตุผลไม่ใช่จิตจำนนด้วยกำลังของสติอย่างเดียวมีเหตุผลมาแก้มีความรู้อะไรต่ออะไรเข้ามาหักห้ามจิตจนจิตยอมจำนนคือสติที่มันระลึกถึงสิ่งต่างๆหลายอย่างมาประกอบจิตนั้นมันกลัวจิตนั้นไม่กล้าไม่ฝ่าฝืนอะไรเหล่านี้มันก็สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดก็เป็นองค์แห่งโสดาปัตติผลขึ้นมาเป็นลำดับต่อจากนั้นก็เจริญฌานขึ้นเป็นลำดับเป็นลำดับเป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์ก็ให้สำเร็จถึงสกิทาคาอนาคาและอรหันตผลบุคคลขึ้นในโลกนี่เป็นอย่างนี้เมื่อมาพูดกันตามในที่เล่าสู่ฟังมาในองค์โลกุตตรฌานก็สมควรที่เดียวเรื่องพรหมโลกจะไม่สมควรได้ยังไงก็ต้องสมควรแก่พรหมโลกเมื่อหากไปสู่พรหมโลกแล้วจะกลับมาได้ยังไงก็ไม่มองเห็นทางใดเลยที่จะกลับมาก็มีแต่ทางที่จะดำเนินหรือไต่ขึ้นไต่ขึ้นเข้าไปสู่อมตะมหานิพพานรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเผื่อหากว่าผู้ที่สำเร็จโสดาได้ฌานแล้วดีแล้วเรียบร้อยแล้วยังจะกลับมาสู่มนุษย์โลกจะกลับมากันเมื่อไหร่การตรัสรู้ของพระโสดาเหล่านี้จะตรัสรู้แบบไหนหรือว่าเสขบุคคลสองจำพวกมีโสดาสกิทาคารตรัสรู้กันแบบไหนเผื่อหากว่าจะตรัสรู้แบบปัจเจกะปัจเจกะพุทธะเขาก็สร้างบารมีมาแบบปัจเจกะพุทธะได้บารมีตั้ง20ทัศน์จึงจะสำเร็จเป็นปัจเจกะพุทธะได้ผู้ต้องการจะตรัสรู้เป็นสัพพัญญุตญาณคือสัพพัญญูพุทธเจ้าต้องอาศัยการสร้างบารมีเต็ม30ทัศน์บริบูรณ์และมีความปรารถนาพร้อมซึ่งจะเป็นไปได้อย่างนั้นเมื่อหากเป็นไปอย่างสาวกพุทธะแล้วเราต้องเป็นผู้ตรัสรู้ตามผู้อื่นตรัสรู้โดยลำพังไม่ได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังท่านแนะนำปฏิปทาแนวปฏิบัติให้ศึกษาได้ความแล้วมาประพฤติปฏิบัติจึงจะสำเร็จไปถึงแม้จะสำเร็จโดยลำพังเราเองก็ต้องอาศัยการศึกษาหรือได้ความสว่างหรือได้ปฏิปทาสายทางมาแล้วจากคนอื่นมีสัพพัญญูพุทธะเป็นต้นจึงจะสำเร็จได้เผื่อหากว่าโสดาบันบุคคลทั้งหลายเหล่านี้จะตรัสรู้แบบสาวกพุทธะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าในยุคสมัยพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ก็ไม่เคยปรารภว่าสาวกสาวิกาองค์ใดเป็นพระโสดาพระสกิทาคามาก่อนเลยไม่มีปรากฏในตำนานแม่แต่ตำนานหนึ่งหาไม่มีแล้วเมื่อหากหาไม่มีอย่างนี้จะเชื่อได้หรือว่าพระโสดาพระสกิทาคามลงมาสู่มนุษย์โลกหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติมันก็น่าจะเข้าสู่พรหมโลกแล้วก็ไปพระนิพพานกันเลยจึงจะสมกับนามว่านะเป
จึงจะสมกับนามว่าบุคคลผู้ถึงซึ่งโลกุตระเพราะท่านบอกว่าโลกุตระธรรม9คำที่ว่าโลกุตระธรรม9มันตั้งแต่โสดาปัตติมรรคถึงโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลจนกระทั่งถึงนิพพานอันนี้เรียกว่าโลกุตระธรรม9เมื่อจัดโสดาบันบุคคลขึ้นมาเป็นโลกุตระธรรมหรือผู้ถึงโลกุตระธรรมทำไมจึงว่ากลับมาสู่โลกก็ไม่สมคำที่ว่าโลกุตระเลยสิแท้ที่จริงน่ะมันน่าพ้นเหลือเกินพ้นจากโลกมนุษย์เราหรือพ้นจากสวรรค์ไปสู่พรหมโลกเมื่อไปสู่พรหมโลกก็เจริญขึ้นเป็นลำดับก็เป็นอันว่าถึงที่สุดเลยอันนี้จึงจะสมกับคำว่าโลกุตระผู้พ้นไปเสียจากโลกยังมาวกวนอยู่ในโลกทำไมถึงว่าผู้พ้นไปเสียจากโลกมันก็ต้องขัดกับสมมุตินามของพระอริยเจ้าเหล่านี้ว่าเป็นโลกุตระธรรมหรือพูดถึงซึ่งโลกุตระธรรมมันก็ต้องขัดเพราะเหตุนั้นอาตมาเองป่าเถื่อนอาตมาก็เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต่อไปแล้วก็ต้องเขียนบทความอย่างนี้ลองว่าไปลองดูมันก็อาจจะเป็นเหตุให้เขาพิจารณาวิภาควิจารหาความจริงกันไม่เพียงแค่ที่ว่าเอาตำรามาว่ากันเอาความจริงว่ากันเลยเพราะตำรามันสลับซับซ้อนเหลือเกินไม่รู้อันไหนพราหมณ์ไม่รู้อันไหนพุทธไม่รู้อันไหนฤาษีสับปนคนเลยกันยุ่งเหยิงไปหมดดูแล้วมันน่าปวดหัวเหลือเกินนี่แหละพวกเราขอพิจารณากันพวกเราผู้ปฏิบัติแต่แล้วพวกเราก็อย่าลืมนะในแนวปฏิบัติของพวกเราสติตัวเนี้ยเข้าไปทำลายภพของจิตจึงจะเป็นไปเพื่อโลกุตระถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไปเพื่อโลกุตระและเนี่ยอธิบายสู่ฟังเขาที่เกิดยานขอยุติเพียงแค่นี้นะเอวังเอาถามใหม่หลวงพ่อถามใหม่ว่าไงคำว่าเจริญเวทหรือเจริญธรรมหรือเจริญอะไรอย่างนี้สีเจริญเวทถ้าข้าเนี่ยจะเล่าของเก่าครับไอ้เวทที่จำมาได้เนี่ยเล่าอยู่จบ2จบ3จบ4จบ100จบนี่อันนี้เรียกว่าเจริญไม่ใช่อย่างนั้นครับหลวงพ่อมันอย่างนี้คำที่ว่าเจริญเวทกับเจริญฌานมันไม่เหมือนกันยกรูปเปรียบคล้ายกันก็ว่าเราทำสมาธิอย่างแล้วว่าอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุตทังภะคะวันตังอภิวาเทมิหรืออิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธอะไรเหล่านี้อันนี้หรือเป็นการทำสมาธิมันก็เปล่าการทำสมาธิอย่างหนึ่งการเจริญชมเชยบารมีของพระพุทธเจ้าหรือขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันการเจริญเวทคำที่ว่าเวทเนี่ยหมายความว่ามนต์หรือคาถามนต์ศักดิ์สิทธิ์หรือคาถาศักดิ์สิทธิ์ของเขาครับบทมนต์ศักดิ์สิทธิ์หรือคาถาศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็สมมุติตัวอย่างเขาสวดไตรใหญ่นะฮะอย่างไตรใหญ่ร้อยแปดจบนี่ฮะเขาสวดอยู่นั่นถึงร้อยแปดจบทำไมถึงสวดถึงร้อยแปดจบกันล่ะสวดเพื่อความศักดิ์สิทธิ์มันต้องบ่อยครับเขาบอกว่าเวทใดไม่เจริญเวทนั้นย่อมขาดความศักดิ์สิทธิ์ในทํานองนี้ต้องเจริญเวทนั้นเสมอฮะนะหมายความผู้จบจิตแล้วเข้ามาเจริญเวทเพื่อประโยชน์หมายความทางพุทธศาสนาของเราก็ทําประโยชน์ฮะคําที่ว่าทําประโยชน์นี้ก็คือว่าผู้สําเร็จจิตในทางพุทธศาสนาเรียกว่าอรหันตบุคคลแล้วนะช่วยประกาศพระพุทธศาสนาแนะนําสั่งสอนให้คนเนี่ยได้รู้จักหรือได้เข้าใจปฏิปทาแนวปฏิบัตินะตามกำลังความสามารถหรือตามวาสนาบารมีแล้วเขาก็พึ่งปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของเขาส่วนผลประโยชน์มันก็เป็นผลประโยชน์ในโลกนี้และผลประโยชน์ในโลกหน้าผลอย่างต่ำผลอย่างกลางจนกระทั่งผลที่สุดผลที่สุดได้แก่อริยบุคคลชั้นสูงตัวอย่างพระพุทธเจ้าโปรดมารพุทธเวไนยสัตว์ให้สำเร็จมรรคผลตามภูมิหรือตามกำลังของแต่ละท่านสาวกก็เหมือนกันนั่นเองที่นี่ส่วนสำหรับพวกพราหมณ์ก็ดีพวกฤาษีเมื่อจบหลักสูตรแล้วเขาก็ต้องการอยากจะทำประโยชน์ให้แก่บรรดาคนทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทบริวารของเขาเหมือนกันฮะการทำประโยชน์นั่นก็อย่างนี้ด้วยฮะคือว่าเอาเวทนะฮะอย่างเขาท่องสูตรเวทของเขา
มันมีอยู่หลายสูตรมากเหมือนกันอย่างพวกเราสวดมนต์นะฮะมันก็เป็นวิธีเขาว่าจบหนึ่งเขาก็เลยลูกประคำไปลูกหนึ่งเขาไปจับเอาไว้พอว่าจบอีกสูตรหนึ่งหรือจบหนึ่งนะฮะเขาก็วางลูกนี้เขาไปจับลูกหน้าพอได้จบหนึ่งอีกเขาก็วางไปจับลูกหน้าจนมาถึงรอบครับมันมีเครื่องหมายครับรอบมันมีหัวต่อแล้วก็มีสองลูกฮะสองลูกเกาะอีกหางหนึ่งสองลูกอีกเกาะอีกหางหนึ่งมัดฮะตวัดไปคนละข้างพอมาถึงจุดนั้นก็จบเอาสูตรใหม่แล้วก็ให้มีสติจ้องไม่ใช่ว่าเรื่อยๆเฉยๆครับการมีสติจ้องเป็นสมาธิเขาบอกว่าเวทนั่นจะสติเผื่อหากว่ามีคนหนึ่งสมมุติว่าฝ้าผ่าบ้านนะฮะฝ้าผ่าบ้านแมวเยี่ยวใส่ตุ่มน้ำอะไรทำนองเขาถือว่าเสนียดกันไรฮะบ้านนั้นไม่สบายอะไรทำนองนี้ก็มาเอาพวกฤาษีนิมนต์พวกฤาษีนิมนต์พวกพราหมณ์ครับไปถวายหรือว่าไปเลี้ยงที่บ้านนะฮะเสร็จแล้วก็ได้เจริญเวทนะฮะทำน้ำมนต์แล้วก็เอาน้ำมนต์ประพรมบ้านประพรมเจ้าของแล้วก็เทน้ำในตุ่มทิ้งแล้วก็น้ำมนต์ประตุ่มนี่ฮะเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์หรือฤาษีเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็กลับกันพวกนั้นก็มีความเจริญนี่เขาเรียกว่าโปรดปานครับช่วยเหลือมันผิดกันจากพวกเราไปอย่างหนึ่งเขาไปอย่างหนึ่งมันยังนี่หลวงพ่อเข้าใจยังฮะในการเจริญเวทมันนี้หลวงพ่อเข้าใจว่าเขาจะเจริญสูตรเดิมเขาใช่ไหมการสวดมันเองการเจริญนั่นเขาเรียกว่าการเจริญเวทครับเวทก็คือมนต์นั่นเองแต่นี่เขาทำอย่างนี้จบแล้วเขาก็เข้าฌานของเขาดำเนินฌานของเขาฝึกอยู่นั่นละครับเนี่ยก็มาเจริญเวทบังเข้าฌานเข้าบังอยู่นั่นนะฮะแต่จุดประสงค์ก็ต้องการอะไรมองเห็นได้ชัดที่สุดฮะหลวงพ่ออย่างเขาก่อไฟขึ้นกองใหญ่นี่ฮะก่อไฟขึ้นกองใหญ่แล้วก็มียันด้วยมีไฟด้วยเขาก็ปรารถนาอยากจะได้ลูกอยากจะได้ลาภการจะค้าขายให้รวยมีเรื่องฟ้องร้องกันจะให้หลุดอะไรเหล่านี้นะเขาก็มาทำการทำทั้งหมดจุดประสงค์ก็อยู่ในกามเหมือนกันครับไม่ได้หนีจากกามครับอยู่ในขอบเขตของกามนะฮะเมื่อเขาทำกันอยู่เพียงแค่นี้ฮะอยู่ในอำนาจของกามแล้วมุ่งกามอย่างนี้ครับจะไปพรหมโลกได้ยังไงพรหมโลกนี้ไม่มีหญิงไม่มีชายแล้วครับไม่มีหญิงไม่มีชายแล้วครับมีสมาธิสมาบัติเป็นเครื่องอยู่อาหารนั่นคือผลของสมาธิสมาบัติหมายความว่าผลของฌานนั่นเองครับมันเป็นอย่างนี้ครับหลวงพ่อเข้าใจไหมชัดเลยเนาะชัดแล้วก็หยุดเลยเนี่ยครับตำนานที่เขาเขียนขึ้นนะฮะหลวงพ่อตำนานที่เขาเขียนขึ้นเขาบอกว่าเมื่อใครเจริญฌานแบบฤาษีนะฮะเมื่อตายแล้วนะฮะต้องไปสู่พรหมโลกท่านรูปประพรมเมื่อถึงอรูปฌานเขานะฮะตายแล้วย่อมจะสู่อรูปฌานของพรหมโลกก็เป็นเพียงคำพีของเขาพูดกันขึ้นในทางศาสนายกรูปเกียรติอย่างศาสนาคริสต์เขาก็บอกว่าเมื่อใครทำอะไรทำอะไรนะฮะเพื่อพระผู้เป็นเจ้านะฮะเมื่อตายแล้วคนนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะต้องเอาไปสู่สวรรค์ทั้งหมดไม่ได้หมายถึงการทำความดีความชั่วอย่างอื่นประกอบนะครับทำอะไรก็ต้องมุ่งพระผู้เป็นเจ้าแหละครับทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าเสมอทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้านี่คือตายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ก็พูดเป็นอย่างนี้ครับหลวงพ่อแล้วมันจะจริงไหมตามตำนานที่เขากล่าวนี่ก็ลองคิดดูก็แล้วกันลองเล่นเมื่อพวกพราหมณ์เขาบอกอย่างนั้นเราก็ลองคิดดูให้ดีๆก็แล้วกันอย่าว่าเพียงแค่นั้นในตำนานของสามผมได้อ่านดูแล้วครับเขาบอกว่าผู้ที่เป็นพราหมณ์มีเชื้อสายสืบมาจากพรหมพวกพราหมณ์ทั้งหลายตายแล้วไม่มีตกนรกต้องไปสู่พรหมโลกด้วยกันเท่านั้นเพราะว่าเป็นเผ่าของพรหมเพราะว่าพราหมณ์เป็นเผ่าของพรหมอันนี้จะกินได้หรือเปล่าลองคิดดูกันแล้วกันอิสาพานคนหนึ่งจึงเรียกถามพระมหาปัสสปะเถระเจ้าลองดูสิครับว่าเขาพูดเป็นเจ้าครับว่างั้นมีพราหมณ์เขาพูดกันเสมอว่าผู้ใดที่เป็นโคตรของพราหมณ์
นะฮะตายแล้วย่อมไปสู่พรหมโลกเพราะว่าพระมาจากพรหมพรหมอยู่ที่พรหมโลกเมื่อตายแล้วต้องนะฮะทำพูดของเขาเขาว่าอย่างนี้พระมหากัสสปะเถระเจ้าก็ถามว่าดูก่อนท่านพรานจากไฟร้อนไหมร้อนพรานกินยาพิษตายไหมตายเมื่อพรานประพฤติไม่ดีอย่างผิดกฎหมายพระราชามีสิทธิ์จับเข้าตารางได้ไหมได้นั่นแหละท่านท่านว่านะนั่นแหละท่านไม่ใช่จะไปสู่สวรรค์พรหมโลกได้ด้วยอำนาจของชาติโคตรตระกูลจะไปสู่พรหมโลกสวรรค์ได้ด้วยความดีจะไปสู่นรกได้ด้วยความชั่วเมื่อท่านกระทำความดีท่านจะเป็นพรามหรือใครก็ตามย่อมมีสิทธิ์จะไปสู่สวรรค์ได้เมื่อท่านประพฤติชั่วจะเป็นใครก็ตามจะเป็นพรามก็ตามตายแล้วย่อมไปสู่นรกได้ไม่มีสิทธิ์เลยนะว่างั้นเพราะคำพีก็ต้องเขียนชมเชยสรรเสริญกันมันจะน่าเชื่อได้ยังไงมันไม่น่าเชื่อได้หรอกครับเพราะว่าเวลาอันหลายอย่างผมดูแล้วมันไม่ค่อยจะจริงภายนอกก็ดีภายในก็ดีผมฟังแล้วสังเกตดูแล้วในตำนานของพราหมณ์ถ้าไม่อย่างนั้นผมก็ต้องเลื่อมใสพราหมณ์มาแล้วเพราะผมเองก็อยู่ในวงหรือศาสนาของพราหมณ์แต่ดูแล้วเป็นแขนงเห็นดูนิกายในศาสนาเดิมของผมแต่แล้วผมไม่ยินยอมผมไม่พอใจผมออกมาสู่วงพุทธศาสนาเนื่องจากว่ามีเหตุผลดีกว่าสูงกว่ามีคุณค่าดีกว่าอะไรอะไรผมมองแล้วเหนือทั้งหมดนะเหนือมากเพราะว่ามีเหตุผลดีสมบูรณ์ด้วยเหตุผลทางพราหมณ์เนี่ยเป็นศาสนาปิปากไม่ออกครับข้าว่าอย่างนี้ต้องเชื่อไม่เชื่อไม่ได้ต้องเชื่อเถียงไม่ได้ด้วยเอาแต่ศาสนาพุทธมีสิทธิเสรีครับเมื่อเราไม่เข้าใจถามได้นะฮะถามได้จนกว่าจะเข้าใจเมื่อเหตุผลไม่สมบูรณ์เราเถียงได้ครับแล้วทางศาสนาเราไม่ได้สอนให้เชื่อทีเดียวด้วยครับผมได้เลื่อมใสมากครับพูดถึงทางศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็เหมือนนี้อะไรหรอครับมันอยู่ในขอบเขตของกรรมแท้ๆครับผมว่าการไหว้เจ้ากับการบูชายันไม่สูงกว่ากันนะเป็นอันเดียวกันแต่มันคนละศาสนาคนละเรื่องกันต่างหากหรือมันเป็นคนละแขนงนิกายกันต่างหากเนื้อกายหนึ่งนิยมบูชาวิญญาณครับบูชาวิญญาณวิญญาณของพ่อวิญญาณของแม่บรรพบุรุษวิญญาณของใครต่อของใครก็บูชาพวกนี้ถึงหนักไปในทางศาลเจ้าพวกหนึ่งนิยมไปในทางบูชาไฟบูชายันมันเป็นคนละแขนงกันพวกหนึ่งก็บูชาพระพรหมพวกหนึ่งก็บูชาเทวดาพวกหนึ่งถือว่าพระพรหมเนี่ยมีสิทธิอำนาจพระพรหมเนี่ยต้องดูแลมนุษย์บางคนก็ว่าเทวดาบางคนก็วิญญาณของบรรดาบรรพบุรุษคอยพิทักษ์รักษาดูแลเราทำดีเขาก็ส่งเสริมทำไม่ดีเขาก็แช่งอะไรนั่นน้องนี่แต่แล้วก็อยู่ในขอบของเผ่าแต่ทางศาสนาพุทธเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันติดกันครับติดกันเหตุผลหลายอย่างผมพิจารณาแล้วในทางพราหมณ์หรือทางที่เขาว่ามาพวกฤาษีอะไรเหล่านี้มันไม่น่าเชื่อหลายอย่างแต่แล้วมันก็เข้ามาปะปนอยู่ในทางพุทธศาสนาเราแยะพระเจ้าที่ผมเคยดูคำพีของพราหมณ์หรือความเป็นมาของพราหมณ์แล้วมาดูพุทธอีกครับมันเข้ามาปะปนอยู่ในพุทธมากทีเดียวครับไม่รู้ใครเอาเข้ามาเผื่อหากว่ามีท่านผู้เชี่ยวชาญมาเขี่ยหรือกำจัดหลักสูตรหรือว่าคำสอนของศาสนาอื่นนอกจากพุทธแล้วออกหมดให้เหลือแต่พุทธที่บริสุทธิ์แต่ดูมันจะน่าเลื่อมใสครับผมเห็นว่าอย่างนี้ผีแปลกๆไม่เข้าใจว่าดูแล้วมีความหมายยังไงคือเขาบอกว่าดูแล้วมันซึ้งมันเข้าใจอันตรายก็ยังไม่ทราบเขาจะว่ามันซึ้งมันเป็นยังไงอ๋อเขาแก่แล้วมันก็เอาแค่แล้วเดี๋ยวนี้มีรสนิยมในทางนี้ก็สมควรแต่ถ้าดอกไม้มากองไว้เฉยๆเนี่ยมันก็เปล่าๆหรอกแต่ที่นี่มันสำคัญอยู่ที่นายมาลาการหรือนางมาลาการทั้งหลายที่จัดระเบียบเอาสีสันมาสลับกันสีไหนสลับกับอันไหนหรือจะเอาไว้ยังไงให้เป็นระเบียบมันสวยเขาเรียกว่ามีศีลในการวางมีศีลในการวาง
นี่ถ้าเผื่อว่ากองแบบธรรมดาโดยที่เรียกว่าไม่ได้จัดสีสันมันก็เป็นกองธรรมดาตะเกะตะกะไปตามเรื่องมองแล้วมันก็ไม่ควรให้มองมันก็นึกว่าขยะจะห่อไปทิ้งอะไรนึงมันไม่เกิดประโยชน์นั่นแหละทีนี้มีอย่างนี้อย่างพวกเรามากันเนี่ยคนละทิศคนละทางต่างคนต่างก็ได้มาคนละสีคนละอย่างเมื่อมาผสมแล้วจัดสรรให้เป็นระเบียบมันสวยนี่ก็ขึ้นอยู่ที่การวางศีลอันนี้ก็มองคำที่ว่าศีลศีลนี่หมายถึงศิลปะแต่ไม่ใช่ศิลธรรมนี่เมื่อมาน้อมนำเอาวัตถุภายนอกมาเทียบกับศิลธรรมเป็นส่วนภายในศิลธรรมเป็นส่วนภายในพระพุทธเจ้าก็เทียบเอาศิลปะในการวางการจัดการทำซึ่งเป็นระเบียบสวยงามมาว่ากันเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นศิลธรรมหรือศีลธรรมความเป็นระเบียบของศีลธรรมนี่ก็ดีเหมือนกันนะดีคนมีศีลคนมีธรรมมันก็เหมือนกับดอกไม้ที่จัดสรรคำพูดแต่ละคำไม่ได้ออกมาโดยที่เรียกว่าความรู้สึกกระตุ้นออกมาเลยทีเดียวก็หายใช่ไหมต้องจัดซะก่อนคำไหนควรคำไหนไม่ควรคำไหนดีคำไหนไม่ดีคำไหนจะเกิดโทษคำไหนจะเกิดคุณคำไหนจะก่อเวรคำไหนจะสร้างศัตรูคำไหนจะเป็นไปเพื่อการผูกมิตรนะผู้มีศีลและธรรมก็ต้องสันกันเมื่อผู้ใดมีศีลและธรรมสันคำพูดของตัวเองดีแล้วก็เป็นระเบียบในคำพูดอีกเหมือนกันกิริยาการแสดงออกในทางกายก็เช่นกัน ผู้มีศีลและธรรมจัดสรรไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามความรู้สึกของจิตเกิดมีความรู้สึกต่อสิ่งกระทบจะเป็นปัจจุบันนะเหตุหรือเหตุที่เป็นอดีตก็แล้วแต่ท่านเรียกว่าอธิตาลมเมื่อจิตมีความรู้สึกแล้วกระตุ้นสิ่งที่เคลื่อนไหวตามตัวเองให้เป็นไปตามอำนาจของมันเช่นกิริยาของกายลุกเหินเดินนั่งก็ดีวาจาที่พูดเป็นไปตามอำนาจของจิตก็ดีถ้าเผื่อหากว่าผู้มีศีลธรรมเนี่ยไม่ให้เป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาคือจะต้องจัดสรรในกิริยาการเคลื่อนไหวด้วยเพราะการเคลื่อนไหวใดออกมาทางกายหรือวาจาก็ตามเมื่อมีศีลธรรมเป็นเครื่องกันกองจัดระเบียบให้เป็นศีลและให้เป็นไปตามศีลธรรมเนี่ยสวยงามมากสวยงามมากทีเดียวเราจะมองเห็นได้ชัดๆผู้ไม่มีศีลธรรมเรามองเห็นได้ชัดๆคำพูดแต่ละคำที่พูดออกมามีสาระก็มีไม่มีสาระก็มีจะชวนให้เกิดเหตุร้ายก็มีมันหลายอย่างบางทีก็อาจจะชวนให้ก่อมิตรคือเรียกว่าเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาไม่มีอำนาจกำลังใดที่จะนำพาเข้าสู่ระบบของมันคือศีลธรรมหมายความว่าอย่างนี้หรือเราจะมองเห็นได้ชัดๆซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบเอาตัวอย่างมาเลยก็ได้เช่นคนเมาจัดๆเนี่ยเราจะสามารถมองได้การเดินเนี่ยโอ้โหขนาดรถนะวิ่งมาทางกว้างๆต้องชะลอใช่ไหมไม่ชะลอไม่ได้มันเป็นคนทำไมมันเต็มถนนทำไมมันถึงเต็มถนนคนคนเดียวมันเต็มถนนเนื่องจากมันเดินไม่ตรงเตะไปส่วนมาส่วนไปเตะมาเต็มถนนเขาเรียกคนลกถนนดีมันลกไปซะเลยก็เหมือนกับดอกไม้เมื่อหางยังไม่ได้จัดระเบียบดีเอามากองในธรรมดามันก็ตะเกียกตะกายกลายเป็นขยะไปเลยหน้าหอบไปเททิ้งแต่หากในเมื่อจัดเป็นระเบียบดีแล้วก็สวยงามนี่เหมือนกันผู้ที่มีศีลธรรมสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเว้นสิ่งที่ไม่ควรเอาสิ่งที่ควรแล้วก็ย่อมเป็นระเบียบการเดินเหินโดยไม่มีสิ่งที่ผิดศีลธรรมนำพาก็เป็นระเบียบสวยงามตรงข้ามกับคนเมาคนเมามันเต็มถนนลกถนนไปเลยคนเยอะแต่มันลกถนนขนาดทางกว้างๆรถวิ่งต้องชะลอหลังเพราะกลัวจะชนมันเต็มถนนนี่ดังนั้นจึงว่ามาเทียบกับคนที่มีศีลธรรมแล้วเป็นผู้ไม่ดื่มสุราการเดินเหินก็ปกติธรรมดาคนขับรถขับราผ่านไปมาก็สะดวกสบายไม่ต้องกลัวว่าคนนั้นจะโซเซเข้ามาชนกับรถหนักมันเป็นอย่างนี้มันติดกันตรงข้ามไปเลยเพราะนั้นธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเราก็ขอให้น้อมนึกถึงสิ่งที่พระองค์เอามาเปรียบเทียบเช่นดอกไม้ซึ่งพวกเราจัดมากันคนละทิศคนละทางคนละสีคนละสัง
เมื่อเอามาถึงแล้วพวกเรามาจัดระเบียบให้สีสันมันเข้ากันก็รู้สึกสวยงามอย่างที่พรรณนาสู่ฟังมานี้มาเชื่อกับศีลธรรมซึ่งเราเป็นผู้มีศีลธรรมนี้การสังเกตการลุกการเดินเหินนั่งอะไรต่างๆรู้สึกมองแล้วมันก็สบายตาเย็นเข้าไปถึงดวงใจคำพูดแต่ละคำที่พูดออกมานี่มันไพเราะสนอสูตรมันไม่ขัดมันไม่ขวางมันไม่ชวนให้ลำเกียจมันชวนให้เลื่อมใสอันบัณฑิตทั้งหลายท่านถึงได้สรรเสริญนอกจากคนพาลเขาอาจจะตำหนิผู้แสดงอาการทุกอย่างที่เคลื่อนไหวมาด้วยศีลธรรมคนพาลอาจจะตำหนิได้แต่บรรดาบัณฑิตทั้งหลายไม่มีทางที่จะตำหนิบุคคลผู้มีศีลธรรมได้เลยเพราะเป็นผู้มีระเบียบท่านดุจในที่พวกเรามาสังเกตดูสิการนั่งก็เป็นระเบียบนั่งพับเพียบเรียบร้อยวางท่าวางทางเป็นผู้สงบเป็นผู้เสงี่ยมเป็นผู้ตั้งใจพยายามเอาส่วนของตัวเองทั้งสองลองรับอุบายวิธีที่จะดำเนินเข้าไปสู่ศีลธรรมพยายามฟังด้วยความครบและสงบด้วยฟังแล้วไม่ใช่ฟังทิ้งฟังแล้วจะต้องเอาไปประพฤติปฏิบัติดำเนินตัวของเราเองให้เป็นไปตามระเบียบนั้นด้วยยังจะต้องไปสอนลูกสอนหลานหาอุบายวิธีแนะนำเพื่อนฝูงบุคคลที่ควรแนะนำซึ่งพอที่จะแนะนำได้แนะนำให้เป็นไปตามระเบียบนี้ด้วยมันกว้างขวางพิสดารสำหรับความรู้สึกส่วนภายในนั้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้อยู่ในระเบียบของศีลธรรมจึงได้เรียบร้อยและสวยงามทีนี้ต่างคนต่างอาจจะนั่งตามชอบใจไม่มีกฎไม่มีระเบียบเลยก็อาจจะตะเกียกตะกะไม่สวยไม่งามแต่นี้มันเทียบกันได้ชัดเหลือเกินว่าพวกเราผู้มีศีลธรรมเรื่องมีระเบียบของทางวัดซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรากำหนดจ่ายจะนั่งยังไงจะเป็นไปตามระเบียบของทางวัดหรือทางศาสนาหรือระเบียบของบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายดำเนินมาเมื่อเราพยายามดำเนินเราให้เป็นไปตามระเบียบแล้วก็สวยงามอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยสวยงามมากเทพเจ้าเราเทพาเห็นก็โอ้โหน่ากลัวจะอิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างมากในกิริยาอาการแสดงออกนี้นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อยิ่งมองเข้าไปให้ลึกๆเข้าไปเท่าไรได้ก็ยิ่งเห็นความสำคัญหรือความอัศจรรย์สูงขึ้นเป็นลำดับอันนี้ก็แสดงเห็นว่าขึ้นอยู่ในระเบียบแม้แต่การกราบการไหว้ของพวกเรากราบพร้อมกันให้เป็นระเบียบให้ถูกกระเบนจางขบดิษฐ์ที่พระพุทธเจ้าสอนหลักการกราบเอาไว้บัณฑิตทั้งหลายเห็นก็คงจะอนุโมทนาสาธุการในใจและเลื่อมใสในการแสดงออกของพวกเราด้วยเทพเจ้าเหล่าเทวทามองเห็นการกระทำของพวกเราก็คงจะอนุโมทนาสาธุการหากในเมื่อพระพุทธเจ้าผู้พระบิดายังไม่เข้านิพพานก่อนพระองค์คงจะเสด็จเข้ามาสู่สำนักที่มีความเป็นระเบียบเพราะอาจจะชมเชยและมาอนุโมทนาสาธุการด้วยหรือครูบาอาจารย์ท่านผู้เข้าใจหรือท่านชอบในทางเป็นระเบียบแล้วหากท่านเห็นแล้วท่านก็คงจะสรรเสริญเป็นอย่างมากนี่เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วการกระทำของพวกเราโดยไม่มีจุดมุ่งหมายว่าจะทำให้คนเลื่อมใสจะทำให้เทพเจ้าเราเทพาสรรเสริญจะหายไปมากคือพวกเรานึกว่าระเบียบอันดีงามที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เป็นสิ่งที่ควรจะทำตามอย่างยิ่งเพราะทำตามแล้วเราสบายใจรู้สึกว่าสบายใจเป็นอย่างมากแม้แต่การดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ดำเนินเถอะให้พยายามเถอะมันเป็นอุบายที่จะเอาชนะกับกิเลสทั้งนั้นทางใดที่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าอย่าไปนะอย่าเอานะอย่าทำนะอย่าพูดนะทางนั้นถ้าฝ่าฝืนแล้วจะเป็นไปเพื่อก่อเวรเป็นไปเพื่อก่อกรรมเป็นไปเพื่อการสร้างความสกปรกของใจของตัวเองมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราดำเนินแล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่เราซึ่งมองดูแล้วในแถวทางที่พระพุทธเจ้าวางหลักถ้าดำเนินตามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งเสริมและดีแท้สบายมีความสุขเป็นไปเพื่อการก่อมิตรไม่ใช่ก่อศัตรูนี่มองเห็นชัดๆอยู่แล้วฉะนั้นต้องว่าระเบียบที่พระพุทธเจ้าผู้วางระเบียบอันดีงามซึ่งเป็นพระบิดาของพวกเรานี้
รู้สึกท่านวางระเบียบดีมากเทียบเท่าแต่ลัทธินิยมทางอื่นบางลัทธินิยมแล้วรู้สึกว่าเทียบไม่ได้ถ้าที่อาตมาได้สังเกตในหลักลัทธินิยมก่อนพุทธกาลมีหลายลัทธินิยมด้วยกันการประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนกันเช่นดุจนางบางลัทธินิยมเนี่ยถือว่าการปฏิบัติแบบโสมมูลเป็นบุญเป็นการข่มกิเลสเป็นการทำลายกิเลสเพราะกิเลสชอบความสะอาดหมดจดชอบสิ่งที่สวยงามเขาพยายามทำด้วยสัพพธรรมเพื่อการข่มหรือไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเช่นดุจนั้นนุ่งผ้าเศร้าหมองตกกระปกไม่ต้องซักเหม็นก็ช่างอย่างนี้ก็มีบางพวกไม่นุ่งซะเลยโทษเถอะแม้แต่ตำตำถ่ายอุจจาระแล้วเอามือเช็ดแล้วไม่ต้องล้างให้เหม็นตกกระปกเปอะปะไปบรรดาบริษัทบริวารของเขาเองก็ยิ่งเลื่อมใสถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติโสมมข่มกิเลสได้ถือว่าผู้นั้นเป็นพระอรหันต์บางละที่นิยมเขานิยมไปแบบนั้นจนผู้ดีทั้งหลายไม่มีความสามารถจะนำตัวของตัวเองให้เข้าไปดำเนินในละที่นิยมแบบนั้นได้แม้แต่บางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องทางศาสนาเช่นการให้ทานบริจาคกับเจ้าละที่นิยมทั้งหลายเหล่านี้นั่นเขาไม่ยอมให้เข้าสู่สกุลของเขาไปสร้างโรงทานไว้ที่นอกบ้านนอกกำแพงอะไรเหล่านี้เป็นต้นพอถึงคราวก็ให้บรรดานักบวชหรือผู้ประพฤติวัดแบบนี้ไปรับเตียงทานที่โรงทานของเขาโดยไม่ได้นั่งที่บ้านไม่เข้าไปสู่บ้านเพราะความสกปรกในตัวจะไปเปิดปากบ้านช่องที่เขาทำด้วยความสะอาดหมดจดอะไรเหล่านี้เป็นต้นสรุปแล้วหมายความว่าศาสนาในลักษณะดังกล่าวผู้ดีไม่ต้องการหรือผู้ดีไม่มีความสามารถที่จะดำเนินให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้นี่เป็นอย่างนั้นอีกส่วนอีกบางศาสนาจะมีการทรมานตัวเองแม้แต่จะโกนผมจะโกนแบบที่พระพุทธเจ้าสอนให้โกนแบบนี้ก็ไม่เอาถือว่าไม่ใช่การทรมานวิธีทรมานนั้นเป็นวิธีเพิกถอนกิเลสการโกนผมจะต้องเอาเสี้ยนตาลหรือเมล็ดข้าวเปลือกมาหยุดที่เล็กเส้นกระตุกออกกระตุกออกการเจ็บปวดถือว่าเป็นการไล่กิเลสในตัวคนบางพวกก็ถือว่าการย่างกิเลสด้วยไฟโอ้โหเผาซะดำไหม้เทียนทองถือว่าเป็นผู้สามารถเผากิเลสด้วยอำนาจของไฟธรรมดาบางพวกเวลานอนเนี่ยต้องนอนจากนอนหนามไม่ได้นอนในที่นอนธรรมดาทรมานน้ำยอกน้ำตามแผลเบอร์บาดไปตามตัวถือว่าเป็นการไล่หรือทำลายกิเลสเพราะก็ถือว่าการหลับนอนในที่ดีๆเป็นวิธีดับหลับนอนด้วยอำนาจกิเลสนำพาอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็ถือกันไปคนละอันคนละอย่างกันแต่สำหรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระบิดาของพวกเราเมื่อพระองค์มาตรัสรู้ธรรมแล้วสมกับพระองค์เป็นลูกกษัตริย์จริงๆวางระเบียบศาสนาเอาว่าเหมาะดีมากอย่างที่พวกเราได้ทราบณปัจจุบันนี้ว่ามีระเบียบทุกอย่างนอกจากพวกเราจะเข้าใจไม่ถึงในระเบียบที่พุทธเจ้าวางแต่ละอันแต่ละอย่างมีระเบียบไปหมดโทษเถอะตั้งแต่สวมรองเท้าขึ้นมาละมีระเบียบหมดท่านวางดีนะจึงเป็นเหตุให้ผู้ดีทั้งหลายได้ศาสนาที่พระพุทธเจ้าของเราวางเอาว่าเป็นศาสนาที่สามารถจะนำตัวของตัวเองมาดำเนินและประพฤติปฏิบัติตามได้เช่นดุจในพวกเราดูทราบตามหลักของพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าวางระเบียบไว้ว่าและจะดูทราบตามหลักอนุพุทธประวัติซึ่งสาวกของพระพุทธเจ้าสาวิกาของพระพุทธเจ้ามีใครบ้างสรุปแล้วตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงขอทานมาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าสามารถดำเนินตัวของตัวเองอย่างใกล้ชิดทางพระศาสนานี้เพราะนั้นมาพูดถึงระเบียบการวางของพระพุทธเจ้าเหมาะสมกับเป็นกษัตริย์จริงๆนี่จริงว่าระเบียบอันดีงามทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าหรือบรรดาโบราณอาจารย์มาพูดถึงว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นความหมายของคนดีอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะนั้นพวกเราก็พอที่จะมองเห็นได้ว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ความเป็นระเบียบเนี่ยมันมีอยู่ทุกแห่งถ้าตรงไหนไม่มีระเบียบไม่มีวินัยแล้วก็ไม่เป็นไปหรือว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้
ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ไหนแม้แต่โจรก็มีระเบียบมีวินัยของโจรทหารก็มีระเบียบมีวินัยของทหารตำรวจก็เช่นกันแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็ย่อมมีระเบียบต้องเป็นไปตามระเบียบถ้าฝ่าฝืนระเบียบก็ยุ่งต้องมีระเบียบไปหมดแต่ว่าส่วนระเบียบอันนั้นมันไม่ใช่ระเบียบแบบวินัยที่เรียกว่าศีลและธรรมมันเป็นระเบียบประจำครอบครัวประจำกลุ่มประจำคณะแต่สำหรับระเบียบที่เรียกว่าศีลและธรรมหรือวินัยแบบที่เรียกว่าศีลและธรรมอันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งอย่างที่พวกเราได้ทราบแต่ส่วนสำหรับระเบียบอันนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าวางจะเป็นอุบายวิธีที่จะให้มีวิธีเอากำลังส่วนหนึ่งมาเพื่อสอดส่องถึงการแสดงออกของตัวเองคำที่พูดก็ดีกิริยาอาการที่แสดงออกทางด้านกายก็ดีให้มีกำลังตัวคุ้มครองสรุปแล้วหมายความว่าพระองค์มีอุบายให้มีสติคุมการเคลื่อนไหวและการแสดงออกโดยไม่ปล่อยเป็นไปโดยธรรมชาติเพราะการปล่อยเป็นไปโดยธรรมชาติไม่มีกำลังคุมไม่มีตัวดูไม่มีการกำหนดใจเป็นไปโดยธรรมชาติโดยมากประกอบด้วยโทษเช่นดุจในพวกเราก็พอที่จะทราบได้ในตัวของเราเองบางทีเราพูดโดยปราศจากสติทำอะไรโดยเผลอจะมักจะพลาดมีพวกเราก็พอที่จะทราบได้พระอุบายที่พระพุทธเจ้าสอนก็ต้องการอยากให้มีสติคุมทุกสิ่งทุกส่วนก่อนที่จะแสดงออกไม่ให้เป็นไปโดยธรรมชาติกระตุ้นไว้ก่อนพิจารณาก่อนจะเกิดผลดีหรือผลเสียประกอบด้วยโทษหรือคุณแล้วแสดงออกหากไม่เมื่อจะเป็นไปเพื่อคุณห้ามหากไม่เมื่อจะเป็นไปเพื่อโทษนะพระองค์สอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นในอุบายวิธีที่เป็นไปทางระเบียบศีลธรรมเป็นอุบายวิธีที่จะให้รู้จักการใช้สติไม่ให้เป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาให้มีการยับยั้งตัวเองแล้วก็ใช้การพิสูจน์เลื่อยไปนี่เป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างที่อาตมาเคยยกเหตุผลเอาง่ายๆว่ามีควายที่ปล่อยไปโดยธรรมชาติไม่มีเจ้าของดูแลย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเช่นไปกินของของที่เจ้าของก็หวงแหนก็ย่อมจะเกิดโทษหรืออาจจับจะจับมันตายซะหรือโจรอาจจะนำไปซะอะไรแบบนี้รู้สึกว่าภัยมันอยู่รอบได้พร้อมทั้งหญ้าดีตรงไหนมันก็อาจจะเข้าใจไม่ทั่วถึงน้ำตรงไหนดีอาจจะเข้าใจไม่ทั่วถึงไม่เหมือนกับควายที่จะของตามรักษาดูแลเข้าของของคนที่เขาหวงแหนอยู่เจ้าของก็ไม่ยอมให้เข้าไปใกล้คอยต้อนคอยไล่ออกกับซึ่งเป็นอันตรายแก่มันเจ้าของก็คอยดูแลไม่เข้าไปใกล้ในเขตนั้นโจรผู้ร้ายจะมานำพาไปเจ้าของก็การกั้นเอาไว้หญ้าตรงไหนดีน้ำตรงไหนดีเจ้าของก็คอยต้อนเข้าไปถึงเวลากำหนดที่จะเอาเข้าครอบต้อนเข้าครอบไปเราจะตีริมรักษาไม่ให้โจรขโมยได้อะไรเหล่านี้ซึ่งพอที่จะสรุปหมายพวกเราเข้าใจได้ว่าจิตใจของเราก็เช่นกันบุคคลผู้มีจิตใจไม่มีสติปัญญาหรืออริยมรรคเทศอย่างที่พวกเราบำเพ็ญภาวนาเพื่อเป็นตัวคุ้มครองนำพาปล่อยให้เป็นไปตามความรู้สึกของจิตโดยธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ย่อมเต็มไปด้วยภัยเช่นกันกับควายที่ปล่อยโดยไม่มีเจ้าของตามดูแลเช่นนั้นเหมือนกันแต่สำหรับจิตใจในการแสดงออกของบุคคลที่แสดงออกด้วยอำนาจของจิตใจบัญชาหากเมื่อมีธรรมกำกับหรือมีสิ่งกำหนดใจให้เป็นไปตามระเบียบด้วยทางที่เกิดด้วยคุณป้องกันในทางที่เกิดด้วยโทษก็เท่ากันกับควายที่มีเจ้าของตามรักษาดูแลเช่นกันย่อมปลอดภัยเราก็พอที่จะมองเห็นได้ผู้มีศีลธรรมมีสติรู้จักการยับยั้งตัวเองเราพอที่จะมองเห็นได้ว่าเมื่อเข้าไปถึงแล้วเย็นใจสบายได้ฟังได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่ชวนให้เลื่อนใจและเป็นเหตุที่จะทำให้เราผู้ได้เห็นต้องการและจะพยายามดำเนินตัวของตัวเองให้เป็นไปตามแบบฉบับนั้นเรียกว่าจำลองตามจะเป็นแม่หินได้ไม่เพียงแค่นั้นเท่านั้นยังหนักก็ไปกว่านั้นอีกบุคคลผู้มีการกำหนดใส่มีจุดมีสิ่งที่จะกำหนดหาเช่นจุดในที่พวกเราดำเนินนี้ย่อมมีค่ายิ่งกว่าบุคคลผู้ไม่มีตปะธรรมหรืออริยมรรคเทศนำพานั้นมากเพราะเราพอที่จะมองเห็นได้ว่าบุคคลผู้ปล่อยให้อาการเคลื่อนไหวเป็นไปตามอำนาจจิตโดยไม่มีกำลังกระตุ้น
ย่อมจะมีโทษได้ง่ายขึ้นพอเวียนไม่แก่ตัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราพอจะมองเห็นได้แล้วยังแถมไม่พอแค่นั้นหากในเมื่อวันที่จะถึงที่สุดแห่งชีวิตไม่มีกำลังอันใดที่จะนำพาความรู้สึกทั้งจิตให้น้อมเข้าไปสู่ทางที่เป็นประโยชน์อันนี้จะเป็นไปเพื่อโทษเป็นอย่างมากคืออาจจะประกอบอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้ก่อนตายเมื่อผู้มีอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้ก่อนตายเมื่อตายแล้วย่อมไปสู่ทุกขติคือโลกนรกถ้าผู้ใดมีกำลังตัวบังคับจิตหรือมีการกำหนดใส่คือศีลธรรมซึ่งมีอำนาจปกครองจิตหรือการแสดงออกทุกส่วนให้เป็นไปตามอำนาจของสัพพธรรมที่เราสร้างขึ้นมามีศีลธรรมเป็นเครื่องกำหนดใส่อยู่หากในเมื่อผู้นั้นก่อนตายจะต้องกำหนดจิตของตัวเองให้เกาะไว้ในอารมณ์ที่ดีเช่นการให้ทานของตัวเองก็ดีการรักษาศีลของตัวเองก็ดีการเจริญเมตตาภาวนาก็ดี